นะคะบีทรูทปีนี้เยอะมากมาก10กิโลแล้วเนี่ยชูควาซ่าเสร็จดีกิโลนี่ก็เป็นวิธีการเก็บมันฝรั่งนะคะก็เราก็จะใช้พลั่วใหญ่แสะดินลงไปนะคะมันฝรั่งก็จะหลุดออกจากรากง่ายมากเลยนะคะวิธีการเก็บตุ๊กก็เก็บไว้ในถุงกระดาษนะคะใส่ถุงกระดาษแล้วก็เก็บไว้ที่ในโรงรถนะคะไม่ต้องล้างนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานโดยที่มันไม่งอกออกรากสวัสดีค่ะวันนี้ตุ๊กพามาเก็บมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเห็นไหมคะมะเขือเทศลูกเล็กทำไมดิฉันเหมือนเหม็นขี้ไก่มากๆเลยนะคะมะเขือเทศมะเขือเทศค็อกเทลนะคะมันเริ่มสุกแล้วนะคะเก็บเป็นพวงไม่ได้เนาะเพราะมันไม่ได้สุกทั้งพวงตัวก็จะเก็บเป็นลูกนะคะสีแดงดีไหมอ่ะเก็บน่ารักนะปึ๊บโอ้แดดมาแล้วถ้ามันตัดไม่ได้เนี่ยเก็บบีทรูทด้วยนะคะอุ้ยเห็นไหมทำไมมันมาไม่ถึงดีตรงหัวใหญ่ใช้ได้ตอนนี้ยังไม่ขึ้นหัวนิดเดียวหัวเขาก็ไม่ลึกนะคะนี่นะคะบีทรูทปีนี้ถ้ามันยังปลูกได้อีกก็จะลงใหม่นะตัดนี่นะคะเดี๋ยวจะใบบีทรูทเนี่ยให้ไก่ก็ทำความสะอาดไปก่อนข้างหลังมีฟักทองด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาใบมันไปให้ไก่นะคะ
ื่อเช้าตู้เก็บมันฝรั่งด้วยนะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าทำงานกับสามีนะคะเดี๋ยวเขาว่าเราหมดแต่อัดคลิปแล้วก็ไม่สนใจทำงานก็เลยไม่ได้อัดเดี๋ยวไปทำน้ำดื่มน้ำปั่นบีทรูทปั่นอันนี้ลูกใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะแดดหายไปละมีเมฆมาบังให้ดินร่วนฝนไม่ตกดินร่วนบีทรูทบ้านเราปลูกได้มั้ยอาจจะได้อันนี้เก็บก่อนนะคะถ้าเก็บช้ากว่านี้ก็อาจจะมีแมงมากินนะคะมีตัวมากินก็เลยเก็บอายุผักกี่เดือนเนี่ยน่าจะปลูกกรกฎาไม่ใช่มิถุนาปลูกมิถุนา 2-3 เดือนบาร์บีคิวเพื่อนบ้านทำบาร์บีคิวน่าแดดมาละนี่ว่าทำในร่มบีทรูทปั่นกินกันเรียบร้อยนะคะนี่ก็จะเอาไปให้ไก่กินโอ้ยแดดร้อนร้อนแรงแรงไปค่ะเอาไปให้ไก่กินเจ็ดให้กุ๊กไก่มาแล้วค่ะเจนุ่นโบเจนุ่นโบพร้อมกินน้องน้องน้องซาปะเอาไปแล้วเหรอแย่แล้วป่ะครับไปกินไหมแดดมันร้อนมากเดี๋ยวเอาเข้าลมให้หน่อยเดี๋ยวผักเหี่ยวไปอึ๊บไปทางนู้นเร็วไปเจนุ่นโดไปไปทางนู้นกินไหมก็กินอยู่นะเหม็นขี้ไก่คุกขี้ไก่นี่ว่าพวกเธอท้องเสียเหรอทำไมขี้เหลวนี่นะคะตัวย่อยสลายอาหารนะคะไม่ต้องแย่งกันมันมีหลายใบเมื่อเช้าออกไข่ให้สองฟองนะคะใบใหญ่กับใบเล็กตัวไหนไม่ทำงานไม่ให้กินข้าวนะมีฟักทองลูกงามๆอยู่หนึ่งลูกนะคะนี่ก็คือตะวันแดงสาดแสงเดือนนี่ก็คือมะเขือเทศที่เก็บได้นะคะแล้วก็บีทรูท